ไอ้นอนเทพละองประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาไม่กี่วันพระบิดาทำพิธีแลกนาขวัญพระที่เลี้ยงนางนมผูกพระอูให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาพากันสนุกเพลิดเพลินเกี่ยวกับการกับพิธีการแลกนาขวัญเขาทั้งหลายก็ทอดทิ้งให้พระองค์ทรงบรรทมอยู่ใต้ร่มว่าในพระอูใต้ร่มว่าแต่พระองค์เดียวแล้วในขณะนั้นแหละพระวิสัยของพระสัพพัญญูทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองสมาธิพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนทารกตัวเล็กๆนอนอยู่ในอู่สามารถภาวนาเป็นพระองค์กำหนดพระสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในว่าได้บรรลุปฐมฌาน โคภาวนาได้บรรลุปฐมฌานนี่มันเป็นอย่างไรจิตสงบนิ่งรู้อยู่กับลมหายใจการที่จิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ทอดทิ้งลมหายใจลมหายใจไม่ได้ปละจากจิตจิตไม่ใจได้ไม่ได้ปละจากลมหายใจอารมณ์กับจิตกลมกลืนกันสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอันนี้เรียกว่าวิตกพระสติสัมปชัญญะที่ประคับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าวิจารเมื่อสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติมีสติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถที่จะทำให้จิตมีพลังงานเพิ่มขึ้นคือความมั่นคงได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะแน่วแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจนี่พอพระองค์มาทรงล้ำลึกถึงในตอนนี้พระองค์ก็พบต้นอ้อทันทีอ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้เองพระองค์ก็ตีความหมายว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆนี่ต้องพยายามศึกษาให้รู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติธรรมชาติคือกายกับใจของเราหรือกายกับจิตจิตกับกายธรรมชาติของกายย่อมหายใจมีลมหายใจเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าหยุดหายใจเมื่อไรตายลมหายใจที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราตั้งใจหายใจก็หายใจอยู่ไม่ตั้งใจก็หายใจอยู่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายส่วนจิตนี่เราจะตั้งใจคิดก็คิดไม่ได้ตั้งใจคิดก็คิดแม้แต่นอนหลับแล้วก็ยังคิดคือต้องฝันไปอันนี้คือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อพระองค์นึกหาคำใดที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาหรือท่องมนต์ไม่มีมันจนใจจริงๆก็เลยทรงกำหนดพระสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อพระองค์มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจจิตของพระองค์สงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยในที่สุดวิ่งเข้าไปสงบสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายทำให้พระองค์มองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ารู้อาการ32พระสูตรที่เราที่เราสวดทำวัดสวดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้อายังเมโคเมกาโยอุทังปาทัสลาตาจะปริยันโตปุโรนานัปการัสสาสุจิโนเกิดขึ้นก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดรู้ลมหายใจจิตตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างในท่ามกลางของร่างกายแผ่รัศมีสว่างสวัยมาครอบคลุมกายหมดถ้ามองๆดูอย่างตาเราธรรมดานี่ก็เราจะตกใจนะว่าโอ้ไฟลุกใหม่พระเพราะมันแสงสว่างมันออกมาลอกกาย
ถ้าเราเห็นอย่างธรรมดาเราจะตกใจอุ้ยไฟไหม้พระตายแล้วประเดี๋ยวก็วิ่งหาน้ำไปดับอันนั่นคือรัศมีของจิตของพระองค์ที่พุ่งออกมารอบกายเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดร่างกายหายขาดไปปุ๊บยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเด้เป็นแต่เพียงว่าจิตเข้าไปอยู่ในฌานขั้นที่สี่เรียกว่าจตุถฌานพอไปถึงฌานขั้นที่สี่แทนที่จะไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามคำพีของพวกพราหมณ์พอขยับจะออกจากฌานที่สี่จิตของพระองค์วกเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทิยทัยตานิโรธนี่แหละเป็นฐานสร้างพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระพระเข้านิโรธนี่มันเป็นอย่างไรจิตอยู่ในนิโรธสมาบัติมันเป็นจิตเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ยังมีอยู่ทีนี้ในเมื่อจิตของพระองค์มีพลังพร้อมแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดไม่มีอะไรจะปิดบังดวงจิตของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูคือว่าในขณะจิตเดียวนั่นแหละจิตลอยเด่นสว่างมองลงไปก็นู้นเห็นนรกอยู่นู้นเอ้ามามองสำรวจดูกลางๆเนี่ยโอ้ดีพิเศษมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมองขึ้นเหนือหัวไปโน่นเห็นแต่เทวดาเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสรู้เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้โลกนรกโลกผู้ผีปีศาจโลกเปรตโลกอสุรกายแล้วก็มาโลกมนุษย์แล้วก็โลกเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเต็มไปหมดรู้ในขณะจิตเดียวและในขณะจิตเดียวนั่นแหละพระองค์ก็สามารถรู้ในทีว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีประเภทต่างๆกันสิ่งที่มีชีวิตมีกายกับใจเนี่ยพอมองลงมาไอ้หมอนี่ทำไมมันสองขาวะเฮ้ยหมอนั่นทำไมมันสี่ขาวะมีหางด้วยเฮ้ยหมอนั่นทำไมมันไม่มีแข้งมีขามันเลื่อยไปตามพื้นดินอันนี้มันเป็นไปเพราะอะไรจิตของพระองค์รู้อยู่ในทีว่ากฎของกรรมแล้วก็สามารถรู้ต่อไปอีกว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายมันจึงทำกรรมต่างๆกันและไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันเพราะอาศัยอวิชชาคือความรู้ไม่จริงธรรมดาที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องนั่นแหละแต่มันผิดศีลธรรมตามหลักของธรรมชาติในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเก่านั่นแหละทำกรรมแล้วทำกรรมอีกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาปาจญาณอาสวัคคายานพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานจิตอยู่ในสมถกรรมฐานนี่ท่านเคยเจอหรืออย่างท่านนักภาวนาทั้งหลายจิตอยู่ในสมถกรรมฐานขั้นสูงสุดจิตมันไปอยู่ตรงที่ร่างกายตัวตนไม่มีถ้าจิตของท่านผู้ใดเดินเข้าไปสู่ภูมิสมถกรรมฐานอย่างแท้จริงจะรู้ว่ามีแต่จิตของตัวเองดวงเดียวเท่านั้นสว่างสวัยอยู่เหนือจักรวาลจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าในจักรวาลนี้มีแต่จิตเราดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหายหมดอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายใครอย่าไปบังอาจกล่าวนะว่าสมาธิขั้นสมถะ
ไม่เกิดภูมิความรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานแท้ๆแต่ความรู้ความเห็นในภูมิของสมถกรรมฐานนี่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นเฉยๆแต่พูดไม่เป็นเหมือนคนใบ้ทำไมจึงคิดหรือพูดไม่เป็นเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายไม่มีมีแต่จิตอันเป็นนามธรรมอย่างเดียวจิตนี่มีแต่ตัวจิตอย่างเดียวสามารถรู้เห็นได้แต่คิดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความคิดนี่มันอยู่ที่ประสาทสมองนี่โยมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วเมื่อย้อนกลับมาสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้น จิตดวงนี้จึงได้ปฏิวัติตัวไปพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพระองค์พิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือการระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกได้ว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เราเป็นพระเวสสันดรก่อนจะมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเป็นวิฑูรบัณฑิตหรือเป็นมโหสถบัณฑิตตามลำดับที่พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดมาอันนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติหนหลังได้พระองค์พิจารณาทบทวนแล้วมันจบลงในปฐมยามทีนี้พอพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามก็มาพิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัชฌิมยามไอ้คำภาษิตที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงไปแล้วก็มาพิจารณากิเลสอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงทีนี้พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นี่คืออวิชชาความรู้ไม่จริงกิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมนุษย์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างสัตว์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงมันจึงทำกลับไปตามที่ตนชอบใจเมื่อทำไปตามที่ตนชอบใจแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็บังเกิดบังเกิดในภพภูมิต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำเทศว่ากรรมังสเตวิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันอันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้ว จิตยอมรับสภาพความจริงอรหัตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุกจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เราเอามาคำมาเป็นคำไหว้พระอยู่ทุกวันนี่อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาดอันมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ทีนี้การตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยการตรัสรู้นี่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสยังไม่หมดพระองค์ตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ําแต่มาเป็นอรหันต์ในเมื่อจวนสว่างญาติโยมทั้งหลายความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่กฎหรือระเบียบที่ศาสดาแต่ละองค์บัญญัติขึ้นตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องแต่การตรัสรู้ของแต่ละศาสดานี่ต่างกัน บางศาสดานอนหลับหรือเกิดเหตุบังเอิญแล้วมีคนหลงเชื่อวิ่งไล่ตามหลังขอเป็นบริวาร
เมื่อมีบริวารมากก็ตั้งเป็นศาสนาทีนี้ภายหลังก็อาศัยความคิดอ่านของตัวเองหรือสังคมที่เขาชอบใจสิ่งใดที่จะสังคมเขาชอบใจก็บัญญัติเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาคล้ายๆกับว่านอนหลับฝันไปตื่นขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเกิดจากเรี่ยวแรงของวีรบุรุษที่ยอดเยี่ยมในโลกท่านทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาแล้วย่อมทราบดีว่าพระองค์เนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมหรือเพื่อการตรัสรู้เพื่อนำธรรมะสอนมาสอนพวกเราทั้งหลายนี่มันลำบากยากเย็นเพียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์นำมาสอนเรานี่ที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปพระองค์เคยฆ่าสัตว์แล้วไปตกนรกมาแล้วอาศัยที่พระองค์รู้ชาติในอดีตพระองค์ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เพราะกรรมอะไรพระองค์ก็รู้มาแล้วซึ่งเรียกว่าได้ลองของมาทุกอย่างแล้วแล้วก็เอาความจริงที่พระองค์ได้รู้นั่นแหละมาสอนพวกเราดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติของพระพุทธเจ้าได้แก่กายกับใจมนุษย์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศตั้งแต่มวลสารที่เล็กที่สุดตั้งแต่อนุปรมาณูตลอดทั้งสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตนี่คือธรรมชาติได้แก่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนและสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลนี้อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคือรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจักรวาลนี้แล้วก็รู้กฎธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้กฎความจริงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี่คืออะไรคืออนิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตาทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวสภาวะธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาแล้วทำไมเราเป็นมนุษย์จึงจะต้องไปเดือดร้อนที่ไปเดือดร้อนก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยมมนุษย์เรานี่มันทะนงตัวถ้านองตัวว่าตัวเป็นผู้มีใจสูงในเมื่อถ้านองตัวว่าเป็นผู้มีใจสูงแล้วมันก็สำคัญว่าตัวมีผู้เป็นผู้มีอำนาจบาดใจแล้วก็ใช้เจตของตนเองได้ไปเกี่ยวข้องจะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้ตามความต้องการเช่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีมันก็มีมันจะเป็นก็เป็นเวลามันตั้งขึ้นแล้วมันทรงอยู่แล้วมันก็สลายตัวในเมื่อเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปบังคับมันให้มันเป็นไปตามใจของเราทีนี้เราบังอาจไปบังคับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจของเราได้เนี่ยพอมันขัดใจเราพับเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเกิดเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์นี่สาเหตุมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทุกตัวที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นเรียกว่าทุกข์ในพระไตรลักษณ์แต่ทุกข์ที่มนุษย์อวดดีเอาอำนาจของตนเองไปขัดสิ่งที่มันจะเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ทุกข์ตัวนี้คือทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกข์อริยสัจอย่าไปเข้าใจกันสับสนนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวนี่กิริยาแห่งความทุกข์สิ่งนี้แหละมันเป็นทุกข์ของกฎธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหลายจะไปห้ามสิ่งนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นไปในทางที่ตัวไม่ชอบจะให้มันเป็นไปในทางที่ตัวชอบแต่เสร็จแล้วมันหาได้แยแสต่ออำนาจของเราไม่ในเมื่อเราอยากไปแยมันเข้ามันขัดใจเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเราก็เกิดทุก
อ้าวลูกเต้าลูกหลานเกิดมากำลังน่ารักน่าใคร่อยู่ๆมันก็ล้มหายตายจากไปทีนี้พอเราไปยึดว่าเป็นลูกเราหลานเราเราก็เสียใจในเมื่อเสียใจแล้วเราก็เกิดทุกข์แต่ไอ้หนูน้อยนะมันไปยังไงมันก็ไปตามกฎของกรรมละสิมันมาทวงหนี้เรานิดหน่อยพอมันได้หนี้มันแล้วมันก็หนีไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครๆก็อยากได้ลูกได้เต้าลูกเต้าที่มาเกิดกับเรานี่แหละคือลูกหนี้คือเจ้าหนี้เราละเราสร้างกรรมสร้างเวรต่อเนื่องกันมาเช่นอย่างลูกหลานบางคนนี่มาเกิดแล้วมาเก็บกระสอบกระแสออดๆแอดๆเลี้ยงยากเสียแต่เงินแต่ทองนั่นแหละเจ้าหนี้รายใหญ่ของเรามันไม่อย่างนี้เด้อเคยได้ยินจำคำเทศหลวงตาเพ็งได้หรือเปล่าหลวงตาเพ็งเทศว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมันมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพอมันอายุ5 ขวบมันเห็นชาวบ้านเขาเป่าแคนมันก็อยากเป่ามันขอเงินพ่อมันบาทหนึ่งพ่อมันไม่ให้พ่อมันบอกว่าเจ้ายังไม่ใหญ่ไม่โตอย่าเพิ่มเป่าเลยโยมมาภายหลังอายุมันได้15 ปีมันขออีกทีนึงพ่อมันก็บอกว่ายังไม่ใหญ่เต็มที่อย่าเพิ่มเป่ามันเกิดตอมใจตายพอตายแล้วมันก็ไปเกิดไปอยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่ในเมืองผีแล้วมันไปบอกเล่าให้แม่มันฟังว่าอีตาเนี่ยหมอเนี่ยมันใจโหดเหี้ยมมันเป็นนี่เราบาทเดียวเราไปทวงมันไม่ให้เลยเจอมันที่ไหนจะฆ่ามันทิ้งพอเสร็จแล้วภายหลังมานี่เจ้าพ่อนี่ก็โอดครวญคิดถึงลูกถึงเต้าโศกเศร้าเสียใจโยมาวันหนึ่งตาผ้าขาวคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถามว่าเจ้าอยากเห็นลูกเจ้าหรืออยากเห็นเอ้าถ้าอย่างนั้นหลับตาซะข้าจะพาไปพอหลับตาครับก็ไปถึงเมืองผีพอไปก็ไปเจอแม่มันแต่หนูน้อยน่ะมันหนีออกไปทุรละข้างนอกพอไปถามหาไอ้เจ้าลูกชายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแม่มันก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันใจโหดเหี้ยมนะมันว่าเจ้าเป็นนี่มันบาทเดียวมันไปทวงเจ้าไม่ให้มันเจอเจ้าที่ไหนมันจะฆ่าเจ้าได้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วมันไปทุรละข้างนอกเจ้าไปอยู่ในสุ่มขังไก่ไปเขาก็เอาสุ่มขังไก่ในครอบเอาไว้สักพักหนึ่งไอ้หนูน้อยมันก็มาแม่มันก็บอกว่าพ่อเจ้าในเมืองมนุษย์มาเยี่ยมเออไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะจะฆ่ามันทิ้งไอ้นี่มันใจโหดเหี้ยมเป็นหนี้เราแล้วไปทวงมันไม่ให้เลยโอ้พ่อก็ได้ยินกับหูพอกลับมาแล้วโอ้เพราะมันเป็นอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งก็หนีไปอีตาผ้าขาวก็มาไปกลับบ้านแล้วเถอะหลับตาแป๊บเดียวก็ถึงบ้านอันนี้การเทศหลวงตาเพ็งเทศให้ฟังจำมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นลูกเต้าทั้งหลายที่มาเกิดกับเราเนี่ยคือเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราละเพราะฉะนั้นใครๆก็ตามในเมื่อเขามาเกิดกับเราแล้วดีมันก็คือของเราไม่ดีมันก็คือของเราประคับประคองมันไปใครมีครอบครัวไปด่าภรรยาว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเมียภรรยาคนใดด่าสามีว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วเราก็ต้องประคับประคองกันดีก็ของเราชั่วก็ของเราไม่ใช่ว่าจะเจ็บเอาแต่สิ่งดีโดยไม่ประคับประคองกันทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ไล่หนีตีส่งอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีล5 ข้อพระองค์จะสั่งว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจะเอาไงเราก็ต้องเอาอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราอย่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยช่อโกงไม่เป็นเราอย่าไปทำพระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใครขโมยไม่เป็นเราก็อย่าไปทำสิพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงใครไม่เป็นเราอย่าไปโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่อิจฉาตาร้อนใครเราก็เอาอย่างท่านสิ
ถ้าเราจะเอาดีกับท่านในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของครูที่ไม่เชื่อฟังครูเราจะเอาดีได้อย่างไรอันนี้ขอฝากญาติโยมทั้งหลายไปคิดดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้วิกฤตการของพระศาสนานี่มีอันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเพราะฉะนั้นจุดยืนของชาวพุทธอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางปฏิบัติบทสวดบนอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาภาวนาพุทโธให้พุทโธเข้าถึงจิตอันนี้เป็นจุดยืนของชาวพุทธใครจะว่าอย่างไรเราเอาอันนี้ไว้ก่อนหากว่ามีใครเข้ามาว่าภาวนาพุทโธไม่ดีอย่างนั้นจึงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นแล้วจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาจิตเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ทดสอบมาแล้วที่วัดว่าภูแก้วนักเรียนฝ่ายหนึ่งเป็นชาวคริสต์ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ให้มันภาวนาเยซูชาวพุทธภาวนาพุทโธเด็กทั้งสองฝ่ายจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันคือจิตมันได้สมาธิเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมมันจะต่างกันแต่วิธีการกับคำบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์จิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจริงทำจริงเอาชีวิตเข้าแลกก็ว่าได้นั่นเราย่อมจะประสบผลสำเร็จเอาละวันนี้ขอบรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้เรามาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อบูชาพระคุณของพระบุรพาจารย์ขอให้สำรวมจิตสำรวมใจประมวลมาซึ่งบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ขอบารมีของครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกป้องจิตใจของพวกเราให้ดำรงมั่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะบรรลุถึงสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนิพพานปัจจโยโหตุจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านู้นโดยระยะดังบรรยายมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้